วันนี้เราจะแสดงวิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์การบินทางทะเลที่เข้ากันได้ของคุณโดยใช้แอปที่เข้ากันกับแอปที่เข้ากันได้กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android สำหรับวิดีโอนี้เราจะอัปเดต GPS แมปแต่กระบวนการนี้คล้ายกันสำหรับอุปกรณ์ทางทะเลของการบินอื่นๆทั้งหมดสำหรับกระบวนการนี้คุณจะต้องมีการ์ด SD หรือ Micro SD ชาร์จพล็อตเตอร์สามารถมีขนาดการ์ดที่แตกต่างกันได้โปรดดูลิงก์ด้านล่างเพื่อกำหาขนาดการ์ดที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นการ์ดหน่วยความจำแมกนิทิแคปเทนของคุณขอแนะนำให้ซื้อการ์ด Micro SD ซึ่งรวมถึงอะแดปเตอร์สิ่งนี้จะอนุญาตให้ใช้กับอุปกรณ์ใดก็ได้ขั้นแรกให้ค้นหาและดาวน์โหลดแอปที่แคปเทนจากร้านค้า Google Play เปิดแอปที่แคปเทนเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นอ่านและยอมรับข้อกำหนดเลือกถัดไปเลือกสร้างและกรอกข้อมูลของคุณหากคุณยังไม่มีบัญชีมิฉะนั้นให้ป้อนอีเมลและรหัสผ่านของบัญชีการบินของคุณและเลือกถัดไปแอป Active Captain จะเสนอที่จะพาคุณไปดูคุณสมบัติต่างๆเลือกดูการแนะนำหรือข้ามในวิดีโอนี้เราจะเลือกข้ามตอนนี้เราจะต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi บนการบิน GPS Map เลือกปุ่ม Home เลือกเรือActive Captain และเครือข่าย Wi-Fi เปิด Wi-Fi และเลือกตกลงเพื่อกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นครั้งแรกตั้งชื่อเครือข่าย Wi-Fi ของอุปกรณ์ทางทะเลของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับเครือข่ายเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับเครือข่ายใกล้เคียงอื่นๆเลือกเสร็จสิ้นตอนนี้คุณจะสร้างรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันควรมีความยาวอย่างน้อย8อักขระจากนั้นเลือกเสร็จสิ้นตอนนี้คุณต้องเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android ไปยังเครือข่าย Wi-Fi ของอุปกรณ์ทางทะเลของคุณปิดแอป Active Captain และไปที่การตั้งค่าสมาร์ทโฟน Android ของคุณเลือกการเชื่อมต่อเลือก Wi-Fi เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของ Garmin GPS Map พิมพ์รหัสผ่านที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้เลือกเชื่อมต่อกลับไปที่แอป Active Captainถัดไปอุปกรณ์ทางทะเลการ์มินจะถามว่าบัญชีที่แคปเทนของคุณเป็นเจ้าของเรือหรือไม่เลือกใช่จากนั้นเลือกเสร็จสิ้นเลือกตกลงเมื่อมีการเพิ่มผู้ใช้ที่แคปเทนใหม่ตอนนี้เราจะสร้างการ์ดหน่วยความจำในที่แคปเทนสำหรับอุปกรณ์ทางทะเลของการ์มินแต่เลือกการ์ดใส่การ์ด SD ลงในอุปกรณ์จากนั้นเลือกตั้งค่าการ์ดที่แคปเทนตอนนี้คุณจะถูกขอให้ฟอร์แมตการ์ดเราขอแนะนำให้ทำสิ่งนี้แต่จะทำให้ข้อมูลในการ์ดถูกลบไม่แนะนำให้ใช้การ์ดแผนภูมิที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าเพื่อการนี้เลือกใช่เพื่อลบหน่วยความจำในการ์ด SD อย่างสมบูรณ์อุปกรณ์ทางทะเลของการ์มินตอนนี้จะสร้างการ์ดหน่วยความจำ Active Captain เลือกอุปกรณ์ทางทะเลของฉันจากแท็บแอปเรือแอป Active Captain จะขอให้คุณยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายการ์มิน Wi-Fiเมื่อต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานไปยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android ของคุณคุณจะต้องเชื่อมต่อกลับไปยังเครือข่าย Wi-Fi ในพื้นที่ของคุณหรือข้อมูลเซลลูล่าอีกครั้งกลับไปที่แอป Active Captain และอุปกรณ์ทางทะเลของฉันเลือกดาวน์โหลดแอป Active Captain จะแจ้งให้คุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Garmin Wi-Fi เพื่อถ่ายโอนการอัปเดตซอฟต์แวร์กลับไปที่แอป Active Captain และการอัปเดตจะเริ่มถ่ายโอนอย่าปิดแอป Active Captain การดำเนินการนี้อาจหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกการโอนรอจนกว่าการตรวจสอบความถูกต้องจะแสดง 100% อุปกรณ์ทางทะเลของ Garmin จะแจ้งให้คุณทราบเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ทันทีหรือในภายหลังหมายเหตุตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายทางทะเลทั้งหมดและอุปกรณ์ NMEA 2000เชื่อมต่อและเปิดเครื่องก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบข้อความแจ้งการอัปเดตซอฟต์แวร์จะหายไปหลังจากระยะเวลา1เลือกอัปเดตซอฟต์แวร์ในแท็บ Active Captain เลือกติดตั้งทันทีการอัปเดตจะใช้เวลาเป็นระยะเวลานานเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์และไม่ถูกขัดจังหวะเลือกใช่หมายเหตุตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์ในขณะที่กำลังดำเนินการอัปเดตสิ่งนี้อาจทำให้เครื่องของคุณเสียหายได้การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเริ่มทำการติดตั้งหน้าซอฟต์แวร์กำลังโหลดจะปรากฏขึ้นชาร์จพล็อตเตอร์ของคุณจะรีสตาร์ท1ครั้งก่อนที่จะเสร็จสิ้นการอัปเดต
อุปกรณ์ทางทะเลของการ์มินจะแจ้งให้คุณรีสตาร์ทหลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้นเลือกรีสตาร์ทชาร์จพล็อตเตอร์จะรีสตาร์ทและโหลดซอฟต์แวร์ใหม่เพียงเท่านี้สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดไปที่เว็บไซต์การ์มินขอบคุณที่รับชม